สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยมันจีเนียสนะคุณวันวีอืมล้อเปลืองไม้ไงฮะก็ถือว่าเด็ดอยู่ดีเลยไม่ต้องมานั่งวางแล้วก็แกะ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 ง่ายๆลงทุนฮอปเปอร์ก็ได้แล้วอือฮึโอ้โหมันเลื่อยความเร็วแสงนี่นะเนี่ยล้อเปลืองไม้ความเร็วแสงแสงเกินตรงนั้นอะลิฟต์นี้แบบหยุดหยุดก่อนไหมคุณมันรีหยุดก่อนเนาะอะไรอ่ะลิฟต์อะเดี๋ยวไว้ทำใหม่อะอ่ะฮะหยุดไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่หน่วงกันของผมไม่ได้หน่วงไอ้ลิฟต์หรอกหน่วงอันนั้นมากกว่าหน่วงความเร็วแสงเนี่ยแต่ถ้ามันถ้าเราลดความเร็วลงทรัพยากรที่เราได้มันก็จะท้าลงนะคุณวันนวีเครื่องปั่นปั่นมาไม่อ๋อจะลดความเร็วลงก็ได้นะไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวลดให้ก็ได้ลดลงหน่อยลงครึ่งหนึ่งเนาะอือฮึเวลาหันไปมันยึกยักเลยโอ้ดีตรงนี้เยอะมาก128ลงครึ่งแล้วนะลิฟต์เราก็ไม่เร็วเหมือนเดิมก็ดูดีแล้วเร็วเกินไปมันก็แปลกเร็วมาเกินมันรอยเลยบางทีวิวยังไม่ทันได้ลงเลยได้กลับไปที่เดิมบางครั้งต้องกระโดดลงเอายังไม่ทันได้ลงก็ลอยซะแล้วบินได้โอเคอะเพิ่งทำเคสติ้งอย่างง่ายรู้สึกชอบเดินขึ้นทางสายพานมากกว่านะเนี่ยคุณวานามีก็เดินทางสายพานบ่อยมากคือยังเป็นเดินตรงทางสายพานอยู่เนี่ยใช่มันน่าเดินมากเลยนะมันดูแบบเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อนยังไงประตูมันคือบันไดเลื่อนจริงมันคือบันไดเลื่อนดีๆนี่เองเฮ้ยคุณวานามีเกสซิ่งออโต้ได้แล้วเยี่ยมเลยว่างๆเดี๋ยวจะไปโดมาใช้เฮ้ยเขาเริ่มทำแล้วเหรออือฮึเคลียร์พื้นที่ก่อนมันหน้าตาคุ้นๆเนาะอะไรคือหน้าตาคุ้นๆหน้าตาคุณวันนบีจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ารู้สึกแบบเคยชินกับโครงสร้างอ่ะก็เป็นโครงสร้างที่ยังลองสร้างอยู่เขาเดินขึ้นบันไดกันที่ไหนมันต้องลิฟต์สินี่นี่เอาลิฟต์จากนี่เลยคุณวันนบีลิฟต์จากนี้ลงล่างเลยไอ้ลงล่างไม่ต้องออกกระโดดลงไงขาขึ้นเดินขึ้นเออมันต้องเป็นลิฟต์ใช่ไหมตรงนี้ไม่รู้สิไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้อาจจะสร้างเป็นอะไรไว้ไงหรออาจจะเป็นโรงงานในสักโรงหนึ่งมันต้องมีลิฟต์สิมันดูไร้อารยธรรมถ้าเราไม่มีลิฟต์ จะมีลิฟต์ทุกที่เลยอย่างนั้นนะงั้นถ้าไม่เอาลิฟต์เอาอะไรเอาสายพานเอารางรถไฟเลือกสักอย่างหนึ่งเถอะเออยังไม่เลือกครับยังไม่ได้สร้างอ่ะค่อยดูก่อนยังจะต้องมานั่งเก็บข้าวอีกเหรอเนี่ยเก็บเอาไปทำเม็ดไงก่อนทำไมเราไม่ทำฟาร์มข้าวออโต้ไปเลยถ้าขนาดนี้แล้วรอดินอยู่ดินมันยังไม่ไอ้นี่เลยอ่ะมันไม่คุณวันโนบีข้าวปลูกในดินธรรมดาก็ได้ดินพิเศษอ่ะเอาไว้แค่เร่งกับความเร็วในการโตเฉยใช่อยากให้มันโตไวๆหน่อยเราจะให้อยากให้โตไวๆทำไมถ้าเรามีปริมาณมหาศาลตอนต้นไงมันจะขาดแคลนเราจะขาดแคลนแป้งกับข้าวโอ้ยมันก็ไม่ขาดขนาดนั้นหรอกวัตถุจะมาทำหรือยังไงเดี๋ยวจะวางโครงสร้างหุ่นไก่ให้จะไม่ปลูกนะโอ้ลืมไปเลยคุณวันดำปีว่ามันมีสิ่งนี้มีอะไรมีสิ่งบิดดิ้งอัพเกรดไงกระเป๋ายังไม่ได้แปกเลยอ่ะนานแล้วเนี่ยอ๋อกระเป๋ามันเหงาแล้วนะประตูวางไว้นานแล้วโอ้มีคนคลับเสื้อไว้ให้ด้วยใช่ไหมโอเคโอ้ทั้งเนื้อทั้งตัวชุดคนหน้าหนาดใจมากโอ้มาเอาใส่หน่อยใส่แค่เสื้อกางเกงพอละแค่นี้ป่ะวันวันนาเบอืมให้โอกาส 1 2 3จะดูวิธีสร้างไหมจะทำให้ดูครั้งเดียวนะโอ้โหตอนนี้น่าตะอย่างฮะ
ทำไมอ่ะประตูจะสร้างอย่างอื่นไปด้วยเหรอเก็บพืชเก็บผักอ๋อยังก็ได้นะเดี๋ยวผมขุดเลยก่อนเอ้าคุณวันวิย้ายแปลงปลูกข้าวไปไหนแล้วฮะเปล่าแค่เอาออกก่อนไงแล้วเดี๋ยวจะกำลังจะทำทำไปในส่วนนั้นเดี๋ยวทางนี้ออกแบบกุญไกให้เองเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วทำกุญไกการเก็บเกี่ยวข้าวแบบง่ายอ่ะไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีการ assembler อ่ะแล้วก็รางรถไฟแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้เราใช้ชาสิบเนาะมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็วางเครื่องเกี่ยวข้าวไปเลยง่ายๆค่ะตอนนี้เราใช้ความยาวอยู่ที่20ก็วางมาพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องเอาใส่ในไหนก็ใส่ในกล่องยังไงล่ะเราก็วางกล่องไว้ตรงนี้แล้วกันจากนั้นตัวส่งออกค่ะเอากดชิปอย่ากดชิปสิเอาออกมาเรียบร้อยนี่ตัวคือตัวส่งออกแล้วเดี๋ยวตัวรับเราค่อยไปตั้งอีกที่หนึ่งค่ะที่ฟาร์มที่คุณวันบีสร้างไว้ปุ๊บแล้วก็เคลื่อนมาเลยจึ๊บมันต้องเคลือบกราวแบบให้แนบสนิทนั่นแหละค่ะใช่เลยด้านบนนี้ก็ต้องมีกราวด้วยนะเคลือบไปอันนี้เขาเรียกว่าไงอันนี้โหมดแบบโหมดก่อสร้างส่วนนี้คือโหมดทำงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราได้มาแล้วค่ะเขาคืออะไรเขาก็คือแปลนของเครื่องจักรนั่นเองเครื่องเกี่ยวข้าวของเราเนี่ยโอ้โหมันง่ายเนาะพกไปไหนมาไหนก็ได้อ่ะทีนี้ถ้าอยากจะวางก็วางไปนี่เลยโอ้โหเลี้ยวต่อได้ยกขึ้นแล้วกลับมาเป็นแบบแปลนขึ้นเสร็จแล้ววันๆเอาไปทำอะไรเสร็จแล้วกลไกยังไงล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกลไกอันนี้คือเก็บแหละสาหร่ายเหรอได้ทั้งคู่ค่ะไม่ต่างกันเหลือแค่วางแปลงก็ได้แล้วทำเป็นตัวเครื่องไว้ก่อนล่วงหน้าเหรอใช่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยยาวยาวมากใช่ด้านละ10บล็อกค่ะเป็น20บล็อกเอ้าเอ๊ะตรงนี้เลสโตนมันไม่โดนรางรถไฟอ่ะเพราะมันต้องโดนไมค์คาร์ดด้วยเลสโตนต้องโดนคาร์ดแอสเซมบลีอ่ะมันถึงจะเข้าสู่โหมดเคลื่อนที่ได้แล้วจะเก็บได้เฮ้หมุนดิอย่างนี้ดิใช่อ่ะมันจะหมุนของมันอีกอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะติดมั้งเอ๊ะมันไม่มีคำว่าติดไอ้ตัวเนี้ยหรือเร็วไม่พอเร็วไปเร็วต้องวางพาวเวอร์เร็วเหรอต้องวางพาวเวอร์เร็วเพิ่มเป็นระยะระยะแต่ปกติมันจะวิ่งได้ไกลนะคะก่อนที่จะต้องใช้พาวเวอร์เร็วสักหนึ่งตัวน่ะมันอาจจะเป็นในน้ำก็ได้มาตัวหนึ่งมันควรที่จะดันไปได้แล้วนะเนี่ยไปแล้วนี่เออเอาค้างเฮ้ยในน้ำแน่นอนเลยอ่ะปัญหาในน้ำแน่ๆอาจจะต้องวาง power rail ทั้งอันเลยป่ะวืด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 เลยป่ะเนี่ยถ้าเราล็อกโรเทชันมันก็จะไม่หมุนค่ะว่าล็อกโรดีกว่าไม่ต้องหมุนหรอกเวลามันหมุนเราคุมยากอ่ะคุมเรื่องแบบเก็บตรงนี้ไม่ถึงอะไรใช่อ่ะเวลาที่มันหมุนมันจะเก็บขอบขอบข้างๆไม่ถึงไม่ต้องหมุนก็ได้พอปรับเป็นล็อกโรเทชันก็ใช้ได้เลยเออนั่นนั่นปลาปลาละก้อนปลาปลาไปสวรรค์ไหมเนี่ยเฮ้ยคราวนี้ปลาตายบ่อยมากเคยตื่นมันอยู่บ่อยๆเก้ไอ้อย่างน้อยเครื่องตัดเราก็ได้แล้วนะคุณวันโดบีหุยเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูแล้วสาหร่ายก็ต้องเป็นฝั่งที่เตี้ยกว่าหน่อยหนึ่งป่ะใช่ก็ต้องลงลึกกว่านี้ค่ะเดี๋ยวท่านสาหร่ายใช้เยอะไหมโอ้โหสาหร่ายคือสายพานคุณวันโดบีคิดแค่นั้นก็พอเฮ้ยสายพานเองนี่ฮะเอาแค่นี้ก็มีอีกเครื่องหนึ่งอ่ะขนาดเท่ากันเลยเนี่ยทำเท่ากันได้เลยอ่ะเอ๊ะ30สักทีโอเคนำน้ำบ่อยก็เลยไปเอาหมวกเอนชานเอาควาอินฟินิตี้เลยนะควาอินฟินิตี้ขุดในน้ำใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ควายอินฟินิตี้เหรอที่เป็นเอาไว้หายใจในน้ำไม่ใช่นั่นมันเลสไปเลชันผิดเอนชานแล้วคุณวันวีเอนชานคนละอันเดียวกันเหรอเนี่ย
เสียใจพลานเดียวกันค่ะอะควาอัฟฟินิตี้ขุดบล็อกใต้น้ำเร็วขึ้นแต่ก็มีประโยชน์แหละสำหรับการอยู่ใต้น้ำอ่ะก็มีก็ยังดีอันที่จริงเราไม่ได้ลงน้ำนี่ค่ะเราใช้คอมมานด์บิวอ่ะมันก็บิวได้นี่นะไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นที่ต้องลงน้ำด้วยซ้ำดำน้ำวางมันง่ายกว่าของผมดำน้ำวางจริงเหรอดำน้ำวางไอ้ปลาบินมันกินได้ไหมผมเริ่มสงสัยแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ปลาบินเดียวมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะถ้าเราไม่ดำน้ำเรามองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะใช่ผมเลยต้องดำน้ำไงโอ้ยโอ้ก็นึกอยู่ทำไมมันว่ายน้ำเร็วๆมีโลมามาบับให้นี่โอเคโอ้โหมีซอมบี้น้ำด้วย1ตัวนั่นไงโอ้โหดำน้ำแหละวางง่ายกว่าเยอะเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่ดำน้ำเราก็ต้องวางแบบธรรมดาคุณมนุบีไม่ดำน้ำก็ต้องวางด้วยอัตโนมือไงโอ้แต่อัตโนมือผมอัตโนมือเนี่ยไว้แบบเก็บรายละเอียดเลยแบบบล็อกไหนมันมีสาหร่ายขั้นอยู่ตรงกลางนี่มันผีทะเลคนผีทะเลไอ้คนผีทะเลต้องมันเสียงอะไรนั่นน่ะโอ้โหโลมาเต็มไปหมดเลยนะคนมันมีเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากอันนี้ว่าประตูจะปูอันล่างด้วยฝั่งล่างปูอันล่างคืออะไรคะอ๋อต้องมีฝั่งหนึ่งที่ต้องปลูกสาหร่ายด้วยนี่ใช่ใช่ก็ฝั่งทางขวานี่ไงฮะฝั่งทางขวามันผมปูเป็นข้างบนไปแล้วดิเป็นหนึ่งบล็อกอะไม่จะทำแปลงใหม่อีกแปลงหนึ่งสำหรับสาหร่ายเลยคุณวันบีสาหร่ายมีอีกแปลงหนึ่งเหรอไม่พอเหรอเนี่ยตรงนี้แหละจริงเหรออ่ะแล้วผมอุตส่าห์ทำเป็นแบบไงฮะเป็นแบบเนี้ยมีต่ำๆสูงๆโอ้ยต่ำๆสูงๆทำไมเราอีกแปลงหนึ่งเลยเราแยกกันเลยเชื่อเถอะสาหร่ายเราอ่ะใช้เยอะแน่นอนคุณวันบีจริงเหรอเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวนะแปลงมันใหญ่มากเลยนะประตูอันนี้เรียกว่าขนาดเล็กไม่เราอยู่กันนอกสองคนนะเราจะพอกินพอใช้ได้ยังไงอ๋อเหลือเลยวะทูเนี่ยตอนนี้ระบบฟาร์มหันกลับมาบอกว่าผมไม่เล็กนะครับแล้ว เรียบร้อยปูดินเสร็จแล้วปูดิม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 ปูดินเรียบร้อยปูดินเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วยังอีกฝั่งหนึ่งละฮะฝั่งไหนอย่างนั้นเหรอไม่เห็นจะมีฝั่งไหนเพิ่มเลยลงไปปูลงไปปุ้ยเสร็จเลยไงไปนะนรกในน้ำยังเหลืออีกที่นึงเฮ้ยมันกระปุงไม่ได้ยากนะแค่เราหนืดเท่านั้นเองอ้าวต้องกินมาพักหายใจแบบเอาเดี๋ยวนะรับไอเทมคู่อย่างนี้เลยเหรอไม่แยกเหรอแยกทำไมเดี๋ยวเพราะอีกโรงงานนึงก็คือเอาข้าวไปบดใช่ไหมแล้วอีกโรงงานนึงก็คือเอาสาหร่ายไปเผาเอาก็เดี๋ยวไปรวมในกองใหญ่ก่อนจากนั้นจะแยกไปที่อื่นก็ค่อยแยกไงหรอไม่งั้นเราต้องแยกตั้งแต่นี้เป็นระบบขนส่งเลยนะคุณวันดูบีแหมมันก็แค่ตัดกล่องเป็นกล่องเดียวตรงนี้ก็ได้แล้วนี่ไม่ใช่แล้วสาหร่ายที่เราได้ตรงนี้เราจะไม่ส่งกลับบ้านเลยไม่น่าจะได้ส่งเข้าบ้านครับน่าจะส่งไปแปรรูปแล้วก็ไปเก็บไว้ตรงที่ไหนสักที่นึงเป็นที่เก็บแยกไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวตรงนั้นจะเต็มเอาอ๋อก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากก็แค่วางกล่องแบบแยกกันก่อนก็ตายแล้วนี่ไงเสร็จแล้วอ่ะปูพื้นดินไปปูพื้นดินไปเหนื่อยนะแล้วจะขนสาหร่ายจากอันนี้ไปขนของจากอันนี้ไปอีกที่นึงยังไงสายพานเหรอแล้วแต่เราจะขนค่ะเราจะขนสายพานหรือเราจะขนด้วยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะไอ้ตัวที่เราใช้ในการตัดเนี่ยก็ใช้ในการขนได้เหมือนกันนะคุณวันดาวีหรือเราจะเอาเครื่องจักรนี้ยกขึ้นบ้านเราเลยก็ได้นะอ๋อวิ่งถ่ายอันนี้เสร็จจะวิ่งเข้าไปในบ้านใจทำได้เหมือนกันเนี่ยไม่ดีกว่าแต่ถ้าทำเป็นถ้าวิ่งอ่ะผมว่าวิ่งเป็นรถรางคันเล็กดีกว่าถ้าทำเป็นที่วิ่งมันใช่รถรางคันเล็กมันก็น่าสนใจเย้วางเสร็จแล้วปะทูอือ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหกำลังปลูกเหรอยังปลูกเลยดูสิยังกับเสกปลูกปุ๊บแบบนี้มันน่าจะมีในไมค์ครับปกติบ้างอ่ะโอ้โหก็ดีนะสร้างง่ายดีใช้เวลาน้อยตัวอะไรตายตัวอะไรปลามั้งก็แถวนี้มีแต่ปลาตายแหละเราอยู่บนนี้ได้นะคุณวันดวีก็ใช่แหละเพราะตรงนี้มันจะอลังการมากถ้าเราทำเป็นเหมือนรถเกี่ยวข้าวแล้วให้มันเคลื่อนที่อ่ะก็ใช่โอ้โหโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่อ่ะปลามาด้วยเป็นไงได้สลายใช่ไหมได้ครับตาอุ้ยได้มากองนึงแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองได้เงินเยอะไวไวอยู่ฮะไวอยู่ตลาดนี้เราก็ไปปลูกเพิ่มได้เลยแหละตลาดมันปลูกง่ายมากมันน้ำสูง2บล็อกแต่เจ้าข้าวปลูกยากหน่อยมองไม่ค่อยเห็นโอ้กังหันแต่ปัญหาคือมันไม่หมุนเอ๊ะทำไมไม่หมุนคะไม่ได้อ่ะแปะกาวแล้วนะแต่มันไม่หมุนจะเอากังหันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอันนี้ดูกังหันเล็กไปนะไม่มันใหญ่ได้แค่นี้ครับใหญ่มากกว่านี้ทำไม่ได้ครับทำไมคะเพราะสเกลใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่มากมันเล่อเลยโอ้มันตรวจจับไม่เจอใบพัดค่ะมันก็เลยไม่หมุนคุณวันบีต้องเอาใบพัดอ่ะเอาใบพัดอ่ะติดกับบล็อกตรงกลางนี้ค่ะที่เหลืออยากจะวางเป็นไม้อย่างอื่นก็ได้แต่ต้องมีใบพัดติดกับคอมันสี่ด้านนี้ก่อนถ้าใบพัดไม่เชื่อมมันจะนับไม่ได้ค่ะคอสี่อันเลยก็ให้ติดอ่ะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะเนี่ยให้ติดกับตรงกลางของมันอ่ะตรงกลางที่ประตูวางไว้เป็นสีดำให้อ่ะพอแค่มีใบพัดมานะมันจะได้ลิงก์ใบพัดเชื่อมกันมีกาวแล้วใช่ไหมยังไงไปละแต่อย่าเพิ่งสั่งอยู่นะไม่งั้นพอมันทับกันมันเด้งทันทีคือมันมีกาวก็จริงแต่คุณวันวีมันเหมือนมีกาวกรอบคงหนึ่งกับสองมันไม่เชื่อมกันน่ะแค่นั้นไงแต่กาวมันก็แปะแบบหมดแล้วนะมันไม่ใช่แปะหมดไม่หมดคุณวันบีอย่างเช่นโซนทางขวาเราแปะกาวโซนทางซ้ายเราแปะกาวไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เอาขวากับซ้ายมาเชื่อมกันค่ะแบบมีกาวคลอสกันอ่ะมันจะไม่ได้ดังนั้นก็เอาขวากับซ้ายมาคลอสกันแค่นิดเดียวค่ะแค่อย่างน้อยหนึ่งบล็อกอ่ะแล้วมันก็จะตรวจจับกาวได้ก็คือกังหันนี้ห้ามหยุดหมุนเลยหยุดหมุนทีนี่ระเบิดใช่ไหมใช่ถ้าหยุดหมุนแล้วทับโครงสร้างกันเมื่อไหร่ครับไปค่ะทำอะไรทำไมไปที่แปลงอย่างนั้นล่ะคะไปทำอะไรในกลางแปลงข้าวกำลังเดินเก็บข้าวครับที่ล้นนิดหน่อยอ๋อแล้วยังจะงกอีกเหรอเปล่าแล้วทำไมรถไมค์คันมันหยุดล่ะมันวิ่งชนปลาแหละอ๋อก็ปล่อยไว้งั้นก่อนจะได้ไม่ต้องมีของล้นตัวนี้ไงปลาบินเจ้าตัวนี้มันชอบขวางจริงๆเนี่ยนักขวางเลยแหละเฮ้โอ้โหมันเออเลยอ่ะเออคือเนี่ยใบเลื่อยแบบสั่นงั้นๆๆๆๆๆๆเลยอ่ะเขาอยู่ตรงนี้แต่เหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณวันบีใช่ต้องออกเข้าเกมใหม่ครับอ๋อไม่ถึงเรานี่นะใช่เราต้องออกเข้าเกมใหม่โอ้โหมันปั๊กถ้าเราก็มีกังหันลมที่เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ไว้โม่งไงมันจะวางแท้งได้เหรอมันจะต้องมีถังเก็บไอเทมนะเอาถังเก็บไอเทมเก็บข้างล่างใต้ดินมันไม่เอาข้างล่างไม่เอามันไม่ได้โชว์คุณวันบีนี่มันจะไม่ต้องโชว์ โชว์ทำไมไอมันต้องโชว์ถังไงนี่ด้านข้างด้านข้างตรงกังหันก็ได้นี่ค่ะพื้นที่ว่างอยู่นี่ตรงเนี้ยถังเก็บไอเทมใต้ดินอะเชื่อว่าทูเถอะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลืมว่าเอาไว้ไหนเวลาจะแก้ไขทีก็ยากเวลาจะเสริมเพิ่มจำนวนก็ยากมันไม่ได้ใต้ขนาดนั้นแล้วเวลาที่อยากจะขยายเพิ่มเติมก็ต้องไปนั่งไถ่ไงคะบางครั้งมันออกด้านข้างมันไปไกลเกินเอาเป็นว่าเรื่องของฟาร์มค่ะก็ให้คุณวันบีทำไปแล้วกันระหว่างนี้คุณวันบีบ่นว่า
ตรงนี้มันเข้ายากนะได้ไหมเพราะเขาทำโรงงานค่ะอยู่ใต้ดินตรงนี้นั่นเองตอนแรกทั้งหมดนี้เป็นภูเขาใช่ไหมก็เจาะช่องมาค่ะแล้วก็ทำโรงงานในนี้แล้วประตูหน้าบ้านเราค่ะเป็นสิ่งที่มีอยู่สร้างตั้งแต่ตอนแรกๆเลยบันไดทางลงเขาก็บอกว่ามันขวางประตูทางเข้าเราก็เลยออกแบบให้ค่ะว่าถ้ากดปุ่มนี้ไม่อยากให้ขวางใช่ไหมจัดให้ค่ะนี่ยังไงล่ะยอดเลยใช่ไหมสุดยอดจริงๆค่ะทำไม่ยากเลยแล้วถ้าเรากดอีกหนึ่งทีอู้อยากขึ้นไปข้างบนจังเลยก็แค่ขึ้นไปก็ได้โอ้โหชีวิตมันดีก็คือเลือกได้ค่ะอยากให้ขวางหรือไม่อยากให้ขวางก็ง่ายๆเลยตอนแรกก็คิดตั้งมากมายว่าเอ๊ะต้องทำยังไงไปมาเราพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะใช้แค่นี้เองเครื่องเกี่ยวข้าวค่ะตัวเดียวกันเลยเครื่องเก็บข้าวที่เราใช้คือมันหมุนแนวนอนใช่ไหมคะอันนี้ก็หมุนกับกันสิหมุนแนวตั้งเท่านั้นแหละบอกได้เลยค่ะว่าง่ายมากแล้วก็ตัวควบคุมอยู่แค่ตรงนี้ค่ะซีเควนต์เกียร์ชิปมิวตั้งเป็นแบบทุกครั้งที่มีกระแสไฟเข้ามาให้ทำการหมุน180องศาแค่นั้นง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ Redstone Link ตัวนี้เห็นไหมรับสัญญาณก็คือกดตรงไหนก็ได้ปุ๊บตัวส่งสัญญาณอยู่ด้านบนนี้ค่ะโพสคือแบบเป็นปุ่มกดสีขาวแล้วก็นี่ค่ะปุ่มกดสีขาวอยู่ข้างบนโอ้โหเพียงแค่กดเท่านั้นแบบไหนก็ได้ไม่รกแล้วสุดยอดจริงๆมันต้องกบน้ำเหรอข้างล่างเนี่ยอะไรจอดแบบอยากทำห้องเอาไว้แบบลากของมาโม่เสร็จแล้วก็ไปเก็บโอ้โหเอาน้ำออกยังไงเหรอฮะอ่าฮะสูบออกไงสูบออกได้ฮะสูบได้เลยเอาอะไรสูบใช่มันมีตัวที่ชื่อว่าเฮาฟูลี่หรือฟูอิดอะไรสักอย่างอะประมาณนั้นแหละฟูใช่ PUL อะฟูค่ะนี่ไง PUL ใช่อ๋อนี่เหรอเฮาฟูลี่ตัวนี้แหละไว้ดูดสูบน้ำออกอะแล้วเวลาน้ำไปเก็บไว้ไหนมันก็สูบทิ้งทะเลแหละฮะสมมุติเราสูบจากทะเลก็ทิ้งทะเลได้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 มันทับกันได้ค่ะสูบทิ้งไประหว่างแบบวางบล็อกปิดกับสูบทิ้งอะไรเดียวกันเนี่ยแล้วแต่ชอบต้องถามว่าจะลงลึกแค่ไหนล่ะคำถามก็ทำลึกนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำสายพานข้างล่างงั้นก็วางบล็อกปิดไปเถอะถ้ามันไม่ได้กว้างมากนี่แต่มันไม่ว้าวมันต้องไปนู่นอ่ะมันดูบันไดบ้านเราว้าวกว่านะคุณวรรณวีบันไดห้องกวดนะเอ้ยบันไดเสร็จแล้วค่ะบอกเลยเหรอ yes sir เสร็จแล้วก็คุณวรรณวีบอกว่าไม่อยากจะให้มันรกไงทางนี้ก็เลยพังทิ้งไปเลยจบอ๋อเราไว้ใต้ดินใช่ไหม yes sir อันเนี้ยเหลือแค่ปิดค่ะปิดไม่ให้เห็นข้างล่างก็พอละแต่ยังไม่ได้ปิดอ่ะฮะแล้วมันทำไมกดแล้วมันจะขึ้นมา yes sirโอ้เนี่ยดีดีโคตรเท่เอ้ยรูปแบบง่ายๆนี่นี่มีกดข้างบนได้ด้วยนะคุณวันบีเหรอใช่กดได้ทุกทิศค่ะตีตัวกลุ่มเลยไฟเน็ตใช่ไหมใช่ใช้ Redstone Link ค่ะวืบถึบง้ออ้าวแล้วทำไมเราไม่ลงบันไดเป็นไงกระโดดไม่ได้ดีดีแจ่มเลยอ๋อแต่จะมีตัวกังหันน้ำอยู่กลางอันนี้จะไม่ให้มีก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือตั้งไว้โชว์ไงก็แบบมันเอาลงใต้ดินก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แบบอยากจะโชว์อ่ะก็เลยตั้งไว้อย่างนี้แหละดีจริงไม่ก็เลยไม่ได้ฝังลงใต้ดินยังไงล่ะเอาไม้หลังมันต้องโชว์สิถ้ามันโชว์ไม่ได้เราจะไปสร้างมันทำไมอ้าวทำไมนมคุณวันวีมันหมดแล้วล่ะฮะอ๋อถังไงถังมันกระโดดออกไปหมดแล้วอ้าวทำไมถังกระโดดออกได้คะก็ตอนนั้นที่ทุบกำแพงออกแล้วถังน่าจะกระโดดไปอ๋อไม่ได้เอาถังมาใส่เข้าทางนู้นน่ะนึกจะเข้าทางที่อ๋อเออเราก็ขึ้นทางถึงเราก็เข้าอีกทางหนึ่ง เดี๋ยววางห่างๆกันว่าจะได้สวยงามต้องตรงไหนอะตรงนี้เลยอะไปได้ไหมได้โอเคสิเพราะว่าอยู่นมหมดได้ยังไงเผลอดูดไอเทมอีกแก
โอ้โหแต่นมเขาก็ว้าวใช่เล่นนั้นน่ะเพอดูดไอเทมเหมือนกันทั้งโดดปึ๊บเฮ้ยไปแล้วเติมนมโรงงานขนมปังไอ้นมมาแล้วนี่ไงนมเซตใหม่โอ้แต่คือถ้าเราอยากจะไวๆเราก็แค่วางถังเยอะๆแต่ไม่จำเป็นอะไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวนมก็เต็มแล้วอันนี้ฟลอร์จะให้ยืดยาวไปแค่ไหนคะตรงเนี้ยฟลอร์ไหนอ่ะพื้นเนี่ยพื้นความสูงระดับเนี้ยนั่นน่ะสี่ฝั่งตรงข้ามเรายังไม่ได้คิดเลยว่าจะสร้างอะไรต่อแต่อยากสร้างฟาร์มปศุสัตว์เหมือนกันนะปะทูอยากสร้างโกดังเก็บไอเทมโกดังเหรอ yes sir แหล่งรวมไอเทมไอเทมที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็เอาไปกองไว้เรียกว่ายังไงศูนย์กลางไอเทมค่ะตรงไหนก็ได้อ่ะอืมไอฝั่งนั้นก็ได้นะก็ได้แบบทำโกดังไว้อืมแต่ไม่รู้จะทำรูปแบบไหนดีกลไกน่ะได้ก็ทำวางพื้นไว้ครับเดี๋ยวผมค่อยไปสร้างทับเอาของสร้างทับลงไปกลายเป็นโกดังแต่ถ้าเราจะมีโกดังก็ต้องมีไอเทมโวลนี่มันเท่าไหร่พออ่ะคุณวันบีเออนั่นดิเหล็กตอนนี้น้อยมากใช่สองกองไหมโดยคิดว่าประมาณนั้นแหละทำเป็นหลายโวลก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าโวลเดียวให้แบบยาวๆไปเลยก็ได้จะดีกว่าเด่นน้ำเสร็จแล้วเหรอคะเยียบย้อยใช้วิธีแบบโบราณถมทรายสิถมดินครับนึกว่าทรายทรายเรามีพลังแห่งการก่อสร้างด้วยความเร็วแสงนะปฐุมอ๋อใต้นี้น่ะเหรอเขาจะทำอะไรเอ่ยก็จะส่งข้าวไปที่อื่นแล้วก็เก็บข้าวไว้ที่นี่ด้วยบางส่วนมันล้นทางนี้จะสร้างโกดังแต่โกดังเราน่ะยังไม่น่าจะได้สร้างง่ายๆเหล็กไม่พอนะมันต้องทำทางไปก่อนคุณวันวีแบบนี้ไม่มีคำว่าเดินไปอือฮึหรือทางใต้ดินในเมืองนี้จะกลายเป็นแบบสายพานขนส่งของไม่ก็รถไฟขนของเอาเหรอเออในส่วนโอ้โหปะทูว่าไว้บนฟ้าเหอะอย่าไปไว้ใต้ดินเลยบนฟ้าไม่อยากไม่อยากคิดเลยว่าแบบจะต้องมานั่งมองอะไรวิ่งไปวิ่งมาจนแบบโอ้ตาลายเดี๋ยวมันบดบังทัศนียภาพไม่คุณวันบีถ้ามันพังมาอ่ะมันจะแก้ไขยากนะไม่เพราะเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่มันพังเราจะมองไม่เห็นว่ามันพังเพราะมันอยู่ใต้ดินแต่ถ้าอยู่บนฟ้าเอ๊ะอยู่ดีๆมีรถหยุดขึ้นมาอยู่ดีๆมีอะไรหยุดอย่างเงี้ยเราเห็นนะภาพดูเหมือนอยู่ในประเทศไทยแล้วมีสายไฟอยู่เต็มเมืองไอ้เราไม่มีสายไฟนี่เราไม่ได้ใช้สายไฟนั่นแหละมันเหมือนกันมันบดบังทัศนียภาพอุตสาห์สร้างเมืองสวยๆแต่ต้องมาโดนบดบังโดยสายพานอะไรไม่รู้หรือว่าแกรถไฟขนของเงินผมมาทูก็จะบอกเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้โชว์น่ะนี่จะโชว์ทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอแน่นอนเนี่ยนั่นเพจอะไรลอยนะเขาจะสร้างกระดาษเกี่ยวของไงโอ้แล้วแบบคนมันเดินไม่เป็นน่ะคุณวันวีตอนนี้ขาแบบไม่มีแรงแล้วเดินไม่ได้แล้วว่างั้นเอ้ยมันแบบมันก็ต้องแบบนี้แหละแหมก็ลิฟต์แบบง่ายไงเพิ่งค้นพบซีเควนต์เกียร์ชิฟในภาคก่อนไม่เคยได้ใช้เลยเพราะนึกว่ามันใช้ยุ่งยากปรากฏว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยมันทำให้แบบเราไม่ต้องวางวงจรเลยซับซ้อนเลยค่ะแค่ตั้งโปรแกรมมันอ่ะมันก็ยาวแค่ไหนก็ได้อ่ะกำหนดเป็นเมตรเอาอ่ะคุณวันมียังดีเป็นเมตรเหรอใช่แต่ตอนเรากำหนดนี้ต้องกำหนดเผื่อไหมแบบเกินไหมอยากเกินก็ได้อ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะเราก็กะระยะสายตาเอาก็ได้คือถ้ามันเกินอ่ะมันก็จะมีรางมันก็จะมาแค่สุดรางสุดสายของมันอ่ะสุดสายแล้วครับพี่ใช่สุดท้าเผื่อสุดแกนแค่นั้นแหละอันนี้ตัวส่งสัญญาณเอ้ยกลับได้คุณวันวีเสร็จแล้วเยี่ยมลิฟต์เนี่ยมาได้แค่สุดแกนของมันแค่นั้นแหละโอ้โหเล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วเล่นลิฟต์แล้วตกลงนี่ก็ทางเก็บของนี่คงยังไม่ได้ง่ายยังไม่ได้ทับมันต้องความสำคัญต่างกันนี่เป็นตัวส่งของด้วยป่ะได้อะถ้าจะเอาเป็นตัวส่งของก็ได้ลิฟต์เป็นตัวแบบดูดของแบบเอาไปเก็บใช่แต่มันต้องว้าวนะถ้ามันไม่ว้าวก็มันยังไม่น่าสนใจที่จะทำ
อันนี้ Restoring กำหนดรหัสผ่านเป็นบ็อกซ์สีขาวทั้งคู่อยากขึ้นละสิขึ้นด้วยขึ้นด้วยเอ้ยมาเลยขึ้นด้วยคนอ้าวอุ๊ยนี่ลืมไปยังไม่ได้ทำทางขึ้นไว้นี่มีนี่มันขึ้นแล้วนี่มาแล้วจะไปเอาขนดินเพิ่มจะไปเอาดินเพิ่มกดปุ่มสิไม่กดปุ่มจะไปได้ยังไงบืดเป็นไงดีดีอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะเป็นความรู้สึกเนี่ยในนี้จะตกแต่งอะไรก็ได้ค่ะเหมือนเดิมเลยคือแบบวางบล็อกแล้วก็แต่นั้นก็ครอบกาวก็จบแล้วใหญ่แค่ไหนก็ได้อ่าฮะเป็นไงดีเนี่ยจะตายสุดยอดเป็นไรเอาไปทางนี้สิจะไปเดินทำไมรีบรีบครับรีบรีบหมุนแบบรีเวิร์สกลับแค่นั้นน่ะง่ายมากเลยค่ะโปรแกรมของมันสัญญาณเรดสโตนไปแล้วก็หยุดรอสัญญาณเรดสโตนแล้วก็กลับแค่นั้นเองก็คือไปมาเดินไปมาอีกทีก็กลับง่ายอ่ะอย่างง่ายเลยแต่กว่าจะได้ขนาดนี้เรียนรู้สักแบบ 3-4 ชั่วโมงคำสั่งโปรแกรมอันนี้อะไรโกดังพักของตรงนี้เอ้ยเราไม่ยกแบบโว้ไปนู่นเลยเหรอยกทางโว้เวลาของเต็มอ่ะไม่แน่นอนอันนั้นเดี๋ยวไปทำแบบรถไฟเล็กๆก็พอรถขนของไม่ได้ใหญ่เอาเราต้องยกไปทั้งแท้งเซหเดี๋ยวนะผมวางไม่ถูกหรือเปล่าไม่ไม่มันยังไม่ประกอบกันค่ะมันต้องอย่างน้อย3คูณ3ก่อนนี่อ๋อเอ๊ะเขาจะส่งสาหร่ายแนวนอนเหรอคะเอาครับมันไม่มีเฟืองมาหมุนสายพานอันบนฮะแล้วแบบไม่อยากต่ออันนี้เพิ่มไงก็เลยเอาสายพานเดี๋ยวทำไมไม่ถึงไม่มีเฟืองมาหมุนสายพานอันบนคือยังไงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีตัวมาหมุนแบบถ้าจะหมุนมันจะใช้ไอ้ตัวเกียร์บ็อกซ์ถึง4ตัวไงเพื่อจะมาหมุนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหมุนมันก็ลงไปทิศเดียวกันนี่ฮะถ้าเราวางสายพานชิดกันนะมันไม่ได้ชิดกันมันคนละเส้นกันอันนี้เส้นสองสุดท้ายจะเป็นเส้นเฉียงอันเดียวครับโอเคอ๋อไปถึงตรงนี้อ๋อสายพานตัดตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋ออย่างนี้เองเฮ้ยแป๊บเดียวได้40แล้วหนักนึกว่าแป๊บเดียวได้สัก40,000อะไรอย่างนี้โอ้ย40,000ปั่นเร็วขนาดนี้ปั่นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะได้ค่อยให้มันหมุนคือเครื่องนี้มันบดข้าวได้ค่ะแต่ว่ามันจะบดข้าวไม่เร็วเท่าไหร่นะอืมแต่มันเล็กครับไม่ค่อยอยากเอาเครื่องใหญ่มาบดถ้าอยากให้เร็วก็ต้องมีเจ้าตัวสปีดคอนโทรลค่ะก็จะไวขึ้นได้แค่นี้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแกนหลักมันเครื่องเป็นแกนหลักเลยอืมยังไงเดี๋ยวมันก็ลงไปเรื่อยๆอันนี้คือบดเน้นดูอลังการนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันก็ดูดีนะคุณวรรณวีมันดูเรื่อยๆดีดูเพลินๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ค่อยไหลไปได้เวลาสาหร่ายแล้วไอเทมจากนี้ไม่ลงอ๋อมันโดนพัดลมเป่าไปมันก็เลยไม่ตกไม่คือตอนแรกก็มีพัดลมเป่ามันก็ลงค่ะหรออืมเอ้าแล้วก็ลุอ่ะแล้วก็ลงมาเองใช่แล้วก็ลงมาเองก็แบบเหมือนเอาแน่นอนไม่ได้ว่าจะลงหรือไม่ลงนะกำลังเล่นตัวลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงอ้าวเดี๋ยวลองใหม่ก็ลงแต่ยังเขาขึ้นเอฟเฟกต์การเผาอยู่เนาะนั่นไงไปแล้วค่ะแล้วเห็นไว้มันได้อยู่แล้วแหละเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวแล้วเราก็ส่งสาหร่ายเข้ากองปุ๊บน่ะสาหร่าย64โอ้ยไม่ต้องปิดตรงนี้กั้นก็ได้มันไม่เบี้ยวหรอกนะอยากให้มันตรงๆไงให้มันตรงลายไปเลยเอาสาหร่ายออกมาดีกว่าไปมีตัวเปิดอันนั้นเพิ่มไหมเปิดเพิ่มอะไรคะไอตัวปล่อยอ่ะปล่อยไอเทมของผมหมดแล้วนี่มีต้องหกอันอ๋อไหนดูหน่อยชี้นั่นไงกำลังไปแล้วก็ลงได้นี่แต่บางทีก็ยังมีบางตัวที่มันไม่ลงหามุมอยู่เลยหามุมที่จะลงอยู่ใช่ดื้อจริงๆเก็บเร็วด้วยนะไอ้สาหร่ายเอาทำอะไรทำสายเพิ่มไม่พอใจไม่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 ได้จะทำสายพันธุ์เพิ่ม
จะตัดทิ้งหนึ่งข้ออ่ะเออไปไหมต้องไปเดี๋ยวจะทำให้นี่เป็นไงกระโดดไปเลยดื้อด้านน่ะมันดื้อด้านมันก็เลยต้องทำอย่างนี้ยังไงล่ะโอ้โหสุดยอดมาอย่างไวมาอย่างรัวแกเห็นตรงหน้าก็รู้สึกว่าจะใช้หมดไหมนี่มันใช้เยอะอยู่นะทุกอย่างใช้อยู่แล้วนี่อะไรกันเนี่ยวางเกินอ๋อวางเกินเองโอ้ต้องกัดด้วยเหรอมันไม่จำเป็นต้องกัดมันไม่เบี้ยวหรอกนะไม่แค่จะไว้เดินง่ายๆครับอ๋อถ้าจะกั้นก็ต้องเอาบล็อกสวยๆมากั้นเดี๋ยวค่อยตกแต่งทีหลังอันนี้เน้นฟังก์ชันการใช้งานก่อนโหดเดลิเวอรี่สุดยอดจริงๆข้าวบดทีหลังเสื้อที่มาทีเป็นกองเอาประตูปิดเปิดไหมประตูปิดเปิดแบบประตูโว้อะปิดไม่ อะไรยังพูดไม่ทันจบเลยเดี๋ยวผมมาทำตรงนี้เพิ่มไงจะทำต่อไงข้าวบดนี่ไงจะปิดดินตรงนี้ให้แล้วเวลาที่จะใช้ก็จะเปิดขึ้นให้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสร้างอาคารทับตรงนี้อยู่แล้วโอเคจะบอกไม่ต้องเคร่งใช้เดี๋ยวทำให้ง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวทำตรงนี้มันเข้าปั้นห่อสาหร่ายได้เลยอ๋อเอาข้างบนนี้เป็นกระจกด้วยไหมจะได้มองเห็นว่าข้างล่างนี้มีอะไรนี่ทำไปร้านไงมาทูแล้วขนของเข้าไปในร้านมันมากินก็เปิดร้านเอาแม่มันต้องแบบอาหารพร้อมกินเดลิเวอรี่ถึงที่อ่ะโอ้ข้าวอู้มันไม่ทันกินทันใช้อ่ะคุณวันบีถ้าอย่างนั้นอ่ะจะเต็มกล่องอีกรอบหนึ่งแล้วนะไม่มันกำลังลดลงครับอันนี้คือกำลังลดลงเรื่อยๆครับลดไวไม่ตอนแรกมันมีน้อยกว่านี้อีกนะคะผมใส่เพิ่มอ๋อนี่เรียกว่าลดแล้วเหรอลดแล้วครับดูท่าก็น่าจะไม่ทันอยู่ดีช้าเฉยอ๋อ